ิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ปทุมวันปี2564ถึง2565ณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมการนำเสนอผลงานของสโมสรโรตารี่ปทุมวันปีโรตารี่เปิดแนวทางสร้างโอกาสภายใต้การนำของท่านนายกพัชนีกิจกาญจนมงคลเฝ้ามอง
สียงบรรเลงกับเพลงประสานจากทิพย์วิมานกับการดลใจใกล้ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาเธอเกริ่นรุ่นไทยฟังไทยประสานเสียงกันดอกมาลีวันวนกลิ่นและคนหมดโอในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลกล่องนับพาแสนเพลินอุราสันราผู้มวลวิหกเป็นพกมาแต่รังนอนต่อเชยชิดชอนริบชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสับซานจับใและโครงการที่ส่งท้ายในปีที่ผ่านมานี้ก็คือโครงการโคกหนองนาที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาจึงเป็นที่มาของการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาเป็นเพลงประกอบการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มวลมิตรโรตารี่ที่รักทุกท่านครับในโอกาสที่จะหมดวาระปีโรตารี่เปิดแนวทางสร้างโอกาสสู่ปีโรตารี่เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการขอเรียนเชิญท่านนายกพัชนีกิจกาญจนมงคลได้กล่าวแสดงความในใจก่อนที่จะอำลาจากการเป็นนายกในปีนี้ครับท่านผู้ว่าการภาคศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุณบุญนุชท่านผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้นสมศรีเมฆทนท่านผู้นำภาคและมวลมิตรโรตารี่ที่รักทุกท่านคะดิฉันนายกพัชนีกิจกาญจนมงคลจากสโมสรโรตารี่ปทุมวันในวาระที่ดิฉันจะอำลาจากตำแหน่งดิฉันมีความในใจมาบอกให้ทุกท่านทราบว่า1ปีที่ผ่านมาในฐานะผู้นำสโมสรดิฉันมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำสโมสรพยายามทำงานทุกงานด้วยเต็มกำลังกายและใจคิดเพียงว่าจะไม่ทำให้เสียชื่อสโมสรโรตารี่ปทุมวันของเราปีนี้ย่างเข้าปีที่9แล้วนะคะที่ดิฉันเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่ปทุมวันทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวที่2งานทุกอย่างจะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดทีมงานและคณะกรรมการผู้ใหญ่ที่รักทุกท่านรวมถึงผู้บริจาคทุกท่านรวมไปถึงท่านชัยวัยซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ว่าการภาคท่านก็สนับสนุนดิฉันทุกอย่างรวมถึงท่านอดีตนายกนักทีอังสุวรรณเมธซึ่งท่านให้เกียรติเป็นเลขาแล้วในปีนี้ท่านยังได้รับรางวัล Rotarian of the Year ซึ่งขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะและยังมีอีกหลายบุคคลที่ดิฉันก็ขอบคุณไม่หมดในวาระนี้ก่อนที่ดิฉันจะอำลาจากตำแหน่งอยากจะบอกว่าการเป็นนายกได้ให้ประสบการณ์ที่ดีได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากมายได้มิตรภาพในโรตารี่ซึ่งหาที่ไหนไม่มีซึ่งมีเงินก็ไม่อาจจะซื้อได้นะคะเป็นช่วงชีวิตที่ดิฉันรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความหมายมากค่ะก่อนอำลาตำแหน่งและส่งมอบงานให้กับนายกรับเลือกคนต่อไปนะคะดิฉันอยากจะ
นำเสนอว่าท่านนายกคนใหม่ของเราซึ่งก็คือท่านนายกชุติประภาจงเสถียรท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า40ปีท่านเคยทำงานระดับโรงแรม5ดาวเป็นผู้อำนวยการหลายๆโรงแรมมาแล้วนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าท่านจะสามารถนำพาสโมสรของเราให้ประสบความสำเร็จในทุกการงานและดิฉันก็ขออวยพรให้ท่านนะคะทำงานราบรื่นทุกประการขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์นะคะสมกับเป็นปี Serve to Change Right ในปีของท่านค่ะและขอแสดงความยินดีกับท่านอีกครั้งนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากบทกลอนจากใจนายกคนนี้ว่าขอบคุณที่เปิดโอกาสให้การขอบคุณที่ผูกพันไม่ว่าพัดจะอยู่ไหนยังจะขอบอกว่ารักไม่ลดน้อยถอยลงไปอยู่ห่างกันใกล้หรือไกลยังห่วงใยโรตารี่อยู่ทุกวันมวลมิตรจะยังอยู่ในใจพัดเสมออยากให้รู้ว่ารักพวกเธอยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเรื่องราวที่เราพบเจอยังเลิศเลอทุกเหตุการณ์ขอยืนยันว่าทุกคนนั้นสำคัญมากมายวันนี้หรือในวันข้างหน้าความรู้สึกที่มีมาไม่ลางลาลบหายจะคิดถึงเพื่อนวันนี้มากกว่าเพื่อนเมื่อวานตลอดไปจะเนิ่นนานสักแค่ไหนโรตารี่ปทุมวันจะยังอยู่ในใจไม่เปลี่ยนแปลงค่ะในโอกาสที่วันนี้เรามีคู่มิตรมาจากต่างประเทศนะคะดิฉันก็ขอกล่าวเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะคะ Dear all Rotarians, I would like to say thank you very much for everyone for supporting and participation. I have been working very hard and very active in lottery service, even try to take action every project as well as I could. I'm so proud to be a president of the Lottery Cup of Pathum Wan.And it was the best memory and meaningful experience of my life. In this coming year, I would like to express my sincere congratulations to President Chuti Papa Jong Sathian, who will be the next leader of our club. I hope every project that you attend to do will be able to successful and help people in need in pandemic.Situation. Finally, I wish everyone here and those who have helped me being healthy and wealthy. Stay safe from the spread of coronavirus forever. Good luck. Thank you very much, everyone. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกพัชนีที่นำความสำเร็จมาสู่สโมสรโรตารี่ปทุมวันของเราด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างมากมายและโครงการดีๆที่นำสู่ชุมชนและโรงพยาบาลไปทั่วหลายจังหวัดคือโครงการมูลนิธิโรตารี่กว่า13โครงการขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมผลงานของสโมสรโรตารี่ปทุมวันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายนี้สวัสดีครับ